เดี๋ยวพาคุณผู้ชมสลับไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนเขาดาวความเชื่อแบบนี้หลายคนเขาเลิกทำกันแล้วนะคะว่าช่วงปีใหม่เราต้องยิงปืนปั้งปั้งปั้งขึ้นฟ้าเพราะทำแบบนี้มีความผิด 100% เลยค่ะอย่างคลิปที่ปรากฏขึ้นของเจ๊ปลาคนนี้ของเจ๊ปลาสามีแล้วก็ดูเหมือนว่าพ่อตาด้วยนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้เกิดขึ้นในวันเขาดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ของจังหวัดสงขลาค่ะยิงขึ้นฟ้าไปเป็น10นัดเลยเจ๊ปลานางสาวจิราพรแล้วก็เฮียเอ๋ก็คือนายวิชิตเจ้าของร้านสำเพ็งหาดใหญ่ใช้ปืนลูกซองยาวเนี่ยยิงขึ้นฟ้าไหนจะยังมีปืนพกสั้นอีก6นัดนะคะคุณผู้ชมเขายิงหน้าร้านของตัวเองก็จริงแต่วิถีกระสุนเนี่ยไม่รู้ไปตกตรงไหนบ้างค่ะล่าสุดทั้งเจ๊ปลากับเฮียเอ๋ไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะแล้วก็เอาปืนที่ใช้ในการยิงวันนั้นทั้งปืนลูกซองยาวกับปืนสั้นเอาไปด้วยเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในพื้นที่เมืองสาธารณะมีการยิงปืนโดยใช่เหตุส่วนพ่อตาของเฮียเอ๋เห็นว่าจะเข้ามาในภายหลังค่ะซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ถูกเจ้าหน้าที่เชิญมาก็ยอมรับสารภาพละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ขอโทษกับสิ่งที่ตัวเองนั้นทำลงไปด้านผู้กำกับสภ.หาดใหญ่นะคะบอกว่าท่านเรียกมาเพื่อที่จะแจ้งข้อกล่าวหาตามความผิดเพราะว่าการกระทำแบบนี้มันมีความผิดแน่นอน 100% อยู่แล้วคุณผู้ชมส่วนเรื่องปืนเนี่ยจำเป็นต้องยึดเอาไว้ตรวจสอบก่อนแล้วท่านก็ฝากเลยนะคะว่าอยากจะขอเตือนทุกคนความเชื่อที่ว่าในการยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วมันจะเฮงมันจะปังเลิกเชื่อแบบนั้นได้แล้วเพราะทุกครั้งที่คุณหยิบปืนออกมายิงโดยไม่มีสาเหตุจำเป็นนี่คือความผิดตามกฎหมายค่ะคือการยิงปืนในที่สาธารณะนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอาวุธปืนทะเบียนปืนต่างๆเนี่ยก็เจ้าที่ตำรวจก็มีความจำเป็นต้องยึดไปตรวจสอบนะครับและแจ้งข้อหาในเรื่องของการพกพาอาวุธปืนนะครับแล้วก็อาจจะมีปืนบางกระบอกที่เป็นของผู้อื่นซึ่งผู้อื่นในที่นี้ก็คือของคุณพ่อของผู้ก่อเหตุในทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นการครอบครองอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งมีใบอนุญาตแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ครอบครองทะเบียนปืนอันนี้นะครับก็ภาษาชาวบ้านเรียกว่าอาวุธปืนติดมือก็เป็นความผิดเฉพาะตัวไปส่วนผู้ที่ยิงปืนก็เป็นความผิดเฉพาะตัวเช่นกันในเรื่องของการยิงปืนทางเจ้าที่ตำรวจก็จะต้องดำเนินคดีแล้วก็ขอฝากไว้ว่าเป็นกรณีที่ขอให้เลิกการกระทำนะครับในไม่ว่าจะเป็นเทศกาลหรือวาระใดก็ตามการยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยสามารถก่อความเสียหายให้กับผู้อื่นได้นะครับทั้งชีวิตร่างกายและทรัพย์สินก็เป็นความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยแจ้งข้อหาเบื้องต้นเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าภายหลังมีใครมาแจ้งว่ากระสุนตกหลังคาบ้านหรือมันบังเอิญไปโดนข้าวของเสียหายรวมไปถึงไปโดนใครขึ้นมาอันนี้ค่อยมาแจ้งข้อกล่าวหากันเพิ่มเติมค่ะครับ